การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในราคาพลังงานหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงขึ้นยิ่งฝั่งสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับไปทำการสนับสนุนฝั่งยูเครนเท่าไหร่นะครับราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการประกาศเพิ่มราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่กลุ่ม OPEC Plus นะครับได้มีการประกาศขึ้นในราคาน้ำมันและลดกำลังการผลิตสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบานนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์การต่างประเทศนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็คุกรุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องของการเมืองด้วยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่องหุ้นทองคำสูงสุดในรอบ8เดือนนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกคาดหวังนะครับข้อมูลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับ 3% นะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์แนวโน้มความคาดหวังในเรื่องของเศรษฐกิจการฟื้นตัวของโลกนะครับบดบังข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำก็มีการปรับขึ้นเช่นกันในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการกดดันจีนขอข้อมูลการระบาดโควิด-19 ยกย่องสหรัฐอเมริกาโปร่งใสสุดๆรับมือสายพันธุ์ย่อยใหม่ที่กำลังเกิดการระบาดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จีนจะต้องทำการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แต่ขณะเดียวกันได้ยกย่องสหรัฐอเมริกาโปร่งใสสุดขั้วในความพยายามต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ฮะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนก็เชื่อเผด็จศึกรัสเซียนะครับได้ภายในปีนี้แน่นอนหากตะวันตกจัดส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีของยูเครนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ว่ายูเครนสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งปีนี้ได้อย่างแน่นอนหากว่าบรรดามหาอำนาจตะวันตกจัดหาเสบียงอาวุธให้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขีปนาวุธพิสัยไกลในขณะที่อีลอนมัสก์นะครับได้มีการทุบสถิติสูญเสียทรัพย์สินมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีลอนมัสก์นะครับอภิมหาเศรษฐีชื่อดังและ CEO ของ Twitter สร้างตำนานที่ไม่น่าจะจดจำทำลายสถิติสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตามรายงานของสำนักข่าว BBC News นะครับ Guinness World Record ระบุในบล็อกเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021ถึงเดือนธันวาคมปี2022อีลอนมัสก์นะครับสูญเสียไปราวประมาณ 165,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.5 ล้านล้านบาทนะครับตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลจากนิตยสาร Forbes นะครับแต่ Guinness World Recordอ้างข้อมูลแหล่งข่าวอื่นๆบ่งชี้ว่าตัวเลขการสูญเสียทรัพย์สินของมัสอาจจะสูงยิ่งกว่านั้นเลยทีเดียวในขณะที่รัสเซียก็มีการขยับครั้งใหญ่นะครับแต่งตั้งประธานเสนาธิการทหารนะครับบัญชาการศึกสงครามในยูเครนรัสเซียเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารในยูเครนอีกรอบแต่งตั้งวาเลรีนะครับเกมาซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารรัสเซียรับผิดชอบดูแลกองกำลังในความขัดแย้งของยูเครนจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหม
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ในเวลาห่างกันราวประมาณ3เดือนเสร็จๆเลยทีเดียวในขณะที่สื่อนอกก็ชี้นักท่องเที่ยวจีนแห่ตบเท้าเข้าไทยฮ่องกงนะครับพ่วงโอกาสฉีดวัคซีน mRNA ท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายวัคซีนนะโควิดเป็นศูนย์และหลั่งไหลออกจากประเทศนะครับจีนช่วงเวลานี้นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวแล้วหลายคนยังมีโอกาสออกไปฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัวด้วยในขณะที่ลุงอินเดียก็มีการทุ่มเงินนะหลายแสนบาทนะทำรูปปั้นภรรยาของตัวเองเหมือนจริงเป๊ะนะครับขอใช้ชีวิตคู่แม้อีกฝ่ายตายจากไปแล้วชายชาวอินเดียทุ่มเงินราวประมาณ 100,000 บาทสั่งทำรูปปั้นภรรยาเท่าขนาดคนจริงเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อหลังจากที่เธอด่วนตายไปเมื่อ2ปีก่อนเขาเป็นข้าราชการเกษียณจากรัฐเบงกอลตะวันตกสูญเสียนะครับอินทราณีภรรยาคู่ชีวิตที่อยู่กินกันมา39ปีระหว่างที่โควิด-19 แพร่ระบาดในปี2021ขณะที่เธอนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเขาต้องกังวลนะและก็กักตัวอยู่ที่บ้านและไม่อาจจะอยู่เคียงข้างภรรยาในวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของอินทราณีนะครับทาปัสได้ไปจ้างศิลปินรายหนึ่งช่วยทำรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงโดยรูปปั้นดังกล่าวทำขึ้นจากซิลิโคนใช้เวลาปั้นเป็นเวลา6เดือนค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 บาทนะครับซึ่งเขาวัย65ปีบอกกับหนังสือพิมพ์ Times of India ว่าเขากับภรรยาเคยไปที่วัดแห่งหนึ่งที่เมืองมายาปูเมื่อ10ปีก่อนและรู้สึกประทับใจในความสวยงามของรูปปั้นผู้ก่อตั้งวัดดังกล่าวตอนนี้อินทราบอกว่าถ้าเธอตายจากฉันไปก่อนนะครับก็อยากจะให้ผมทำรูปปั้นแบบนี้บ้างนะเธอก็ได้บอกไว้นะและสั่งเสียไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตชาวเน็ตสงสัยอย่างหนักฮะปรากฏว่ามีภาพสิงโตไว้ผมหน้าม้าในสวนสัตว์ของประเทศจีนภาพสิงโตหน้าขาวนะครับไว้ผมทรงหน้าม้าในสวนสัตว์กวางโจวประเทศจีนถูกส่งต่ออย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับและก่อคำถามแก่ผู้คนว่าเป็นฝีมือของช่างตัดขนของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์หรือไม่อย่างไรก็ตามคำตอบที่รับกลับมากลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้สวนสัตว์จีนเผยแพร่ภาพของสัตว์นักล่าตัวผู้ตัวหนึ่งฮะซึ่งมีหน้าตาต่างจากสิงโตทั่วไปโดยมีขนเรียบตรงยาวคล้ายกับผมหน้าม้าภาพที่เผยแพร่ออกมาบนสื่อสังคมเรียกออนไลน์เรียกเสียงหัวเราะแก่ผู้คนจำนวนมากหลายคนมองว่ามันทำให้หน้าสิงโตตัวนี้ดูเป็นสิงโตซื่อๆแต่ก็มีบางส่วนดูจริงจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการกระทำโดยสวนสัตว์นะฮะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสวนสัตว์ก็ได้เผยแพร่ข้อแถลงถึงสื่อมวลชนปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรกับสิงโตตัวดังกล่าวโดยเจ้าที่ชี้แจงว่าความแตกต่างของขนสิงโตแต่ละตัวเป็นผลมาจากพฤติกรรมของตัวมันเองในขณะที่สวนสัตว์ก็อ้างว่าพวกเขาไม่กล้าพอที่จะไปตัดขนให้มันและหวังว่านักท่องเที่ยวจะมีความสุขจากการได้รับชมความสวยงามนะฮะเฉพาะสิงโตตัวนี้ในขณะที่ทากรุ๊ปนะครับซึ่งเคยผลิตรถยนต์เตรียมที่จะดีลซื้อโรงงานนะฮะจ่อเป็นผู้ผลิต iPhone รายแรกของประเทศอินเดียสำนักข่าวบูเบิร์กฮะรายงานว่าบริษัททาทากรุ๊ปใกล้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อโรงงานขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของอินเดียจากบริษัทวิสตรอนคอร์ปอเรชั่นนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสัญชาติไต้หวันซึ่งจะทำให้ทาทาสามารถผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ในประเทศได้เป็นเจ้าแรกของอินเดีย
สำนักข่าวบูมเบิร์กอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว2คนซึ่งเชื่อว่าการเจรจาซึ่งกินระยะเวลาหลายเดือนน่าจะได้ผลสรุปประมาณดาวเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ในขณะที่ Human Rights Watch นะครับที่นานาชาติช่วยผู้ประสบภัยนะครับจากความขัดแย้งอื่นๆเหมือนยูเครนองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับยกย่องความมีน้ำใจแบบเป็นหนึ่งเป็นเดียวของนานาชาติในการสนับสนุนยูเครนพร้อมย้ำให้รัฐบาลทั่วโลกแสดงความเห็นอกเห็นใจและมอบการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากความขัดแย้งอื่นๆให้เหมือนกับยูเครนที่ได้รับซึ่งก็เป็นองค์กรเอกชนที่รับทุนของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิสลามาบัดมีการโต้เดือดนะครับ The Sunเศษเหล็กเปื้อนนิวเคลียร์ยูเรเนียมเข้าสนามบินฮิโชไม่ได้มาจากการาจีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าปากีสถานนะครับล่าสุดออกมาตอบโต้หนังสือพิมพ์เดอะซันของอังกฤษที่อ้างว่าแพ็กเกจปนเปื้อนสารนิวเคลียร์ของยูเรเนียมที่พบเมื่อ29ธันวาคมปีที่แล้วนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮิตโรของอังกฤษนั้นไม่ได้ส่งออกจากเมืองการาจีอย่างที่เข้าใจข้อมูลล่าสุดของแพ็กเกจที่แท้จริงเป็นเศษเหล็กปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเตรียมส่งให้กับบริษัทชาวอิหร่านในประเทศอังกฤษเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19นะครับสถานการณ์โควิด-19ในจีนตอนนี้จีนก็กำลังโดนฝั่งสหภาพยุโรปถล่มเรื่องโควิด-19แถมไม่พอกีดกันคนจีนนะครับที่เดินทางออกไปยังต่างประเทศขณะเดียวกันเกาหลีใต้นะฮะก็ถูกจีนนะฮะเล่นงานกลับเรื่องของวีซ่าระยะสั้นของคนเกาหลีใต้ที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศจีนตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปพยายามเข้าทำการกดดันจีนแบ่งจีนออกจากรัสเซียและกดดันจีนไม่ให้เข้าไปทำการช่วยเหลือฝั่งรัสเซียจนเป็นที่มาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่เรียกว่าสงครามไวรัสนะครับส่งผลทำให้จีนได้รับผลกระทบและวุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศของตัวเองด้วยเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในราคาพลังงานหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะพุ่งสูงขึ้นยิ่งฝั่งสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO นะครับไปทำการสนับสนุนฝั่งยูเครนเท่าไหร่นะครับราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการประกาศเพิ่มราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่กลุ่ม OPEC Plus นะครับได้มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดกำลังการผลิตที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามทำการเจรจาทั้งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่ม OPEC Plus เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาต่ำลงแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมามีความพยายามจะเล่นงานซาอุดิอาระเบียด้วยการหยุดการสนับสนุนเรื่องของอาวุธไม่ขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายปล่อยทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่กล้าหลังจากที่มีข่าวลือมีข่าวปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในยูเครนจนถึงขนาดนี้หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาขอไปฮะของเยอรมนีเดินทางไปยังยูเครนแบบกระทันหันนะครับเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาราคาน้ำมันพุ่งนะครับและตามมาด้วย Human Rights Watch นะครับองค์กรเอกชนที่รับทุนของจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็พยายามยกย่องชมเชยว่าดีช่วยเหลือโน่นนี่นั่นพยายามสนับสนุนให้ฝั่งสหภาพยุโรปไปสนับสนุนยูเครนมากขึ้นอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้นเหตุในการทำสงครามครั้งนี้เกิดมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันนะครับสิ่งที่ตามมาก็เกิดอัตราเงินเฟ้อจนเป็นที่มาของการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าสงครามไวรัส
สงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเพื่อเร่งขายอาวุธให้มากขึ้นเร่งขายวัคซีนให้มากขึ้นนะครับและกีดกันทางการค้าให้มากขึ้นเพื่อให้ฝั่งสหภาพยุโรปได้ประโยชน์สูงสุดที่ผ่านมา EU นะครับก็ต่อว่ายืนยันว่าในการทำสงครามในยูเครนนะครับประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาวุธสถานการณ์ข้ามปี2566จนถึงขนาดนี้ยูเครนมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจนถึงขนาดนี้รัสเซียเข้าทำการลุกคืบเข้าไปอยู่ในพื้นที่หลายเมืองนะครับของฝั่งยูเครนแต่ยูเครนยังไม่เคยรุกคืบเข้าไปยังฝั่งของรัสเซียจนถึงขนาดนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่ยูเครนจะชนะสงครามครั้งนี้เป็นไปได้ยากและมันจะจบอย่างรวดเร็วถ้ารัสเซียตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูสืบจากตรีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรดินพระเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ